จังหวัดสุขโขท,ทยัยเชียงใหม่ตากน,านครศรีอยุธยาสมุทรสงครามร้อยเอ็ดรวมไปถึงกรุงเทพเป็น7จังหวัดที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อท,อทเตรียมจัดงานลอยกระทงในวันที่11พฤศจิกายนนี้นะครับคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานกว่า464,000คนรายได้หมุนเวียนประมาณ2,000ล้านบาท ทางด้านของผู้ในการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพทนายทวีพงศ์วิชัยดิตก็บอกว่าเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศผลการคัดเลือกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นะครับหรือ c r e a t i v e City Network ของปีนี้นะครับว่ามีสุโขทัยคัดเลือกเป็นหนึ่งในเมือง ต่อไปครับเป็นหนึ่งในเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านหนึ่งใน66เมืองจากทั่วโลกที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้ปัจจุบันเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกมีทั้งหมด246เมืองทั่วโลกนะครับสำหรับประโยชน์ของการได้รับเป็นเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จะช่วยให้สุขโขทัยนั้นเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเป็นการยกระดับให้มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับจึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้เดินทางมาเยือนเพิ่มมากขึ้น สุขโขทัยของเราก็มีความโดดเด่นเรื่องของวิถีชีวิตงานศิลปะทั้งผ้าทอตีนจกการทําเครื่องสังฆโลกศิลปะปูนปั้นงานไม้งานลวดลายทองคำหรือทองสุขโขทัยด้วยครับ